วัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวด้วยค่ะอ๋อฉันชื่อฮงเป็นคนเกาหลีค่ะงั้นหม่อมขอสัมภาษณ์นะคะใช่ค่ะค่ะคุณฮงเรียนภาษาไทยมานานหรือยังอ๋อฉันเรียนภาษาไทยมาตั้งแต่9ปีที่แล้วค่ะค่ะแล้วทำไมถึงได้เรียนภาษาไทยคะโอ้สามีของฉันทำงานอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่10ปีที่แล้วค่ะฉันไปมาระหว่างเกาหลีและไทยครึ่งหนึ่งของปีฉันอยู่ที่ไทยฉันเริ่มเรียนภาษาไทยเพราะว่าใช้ชีวิตในประเทศไทยช่วงที่สามีของฉันไปทำงานอยู่ที่บริษัทฉันเปิดที่อยู่ในบ้านคนเดียวค่ะสามีไปทำงานคุณฮงอยู่บ้านคนเดียวใช่ค่ะดูทีวีไหมคะดูทีวีไม่เข้าใจค่ะก็เลยฉันดู YouTube ของเกาหลีค่ะแล้วก็เริ่มรู้สึกเบื่อใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังจากเบื่อแล้วทำอะไรเรียนภาษาไทยเริ่มเรียนภาษาไทยค่ะเพราะว่าฉันไปกินอาหารหรือกาแฟก็เลยเริ่มเรียนภาษาไทยค่ะครับการเรียนภาษาไทยคุณฮงมีวิธีการเรียนอย่างไรคะอ๋อฉันคิดว่าสำหรับการเรียนภาษาต่างประเทศต้องเริ่มเรียนพยัญชนะและสระและคำศัพท์และไวยากรณ์และประโยคค่ะพยัญชนะสระไวยากรณ์ประโยควรรณยุกต์ใช่ค่ะว้าวใช่ค่ะก็เลยฉันเริ่มเรียนภาษาไทยผ่านทางออนไลน์ของอาจารย์สาขาภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศค่ะในไทยหรือว่าเกาหลีคะมหาลัยสอนภาษาโอ้ในเกาหลีมีมหาวิทยาลัยต่างภาษาต่างประเทศมีสาขาหลายๆอย่างค่ะค่ะอ๋อใช่ค่ะครูที่เรียนด้วยเป็นคนไทยหรือว่าเป็นคนเกาหลีคะครูเป็นคนเกาหลีส่วนใหญ่อาจารย์ส่วนใหญ่เป็นคนเกาหลีค่ะหลังจากที่ไปเรียนแล้วก็สื่อสารกับคนไทยได้ในระดับหนึ่งคุณคงเป็นยังไงบ้างคะโอ้พอเริ่มสื่อสารกับคนไทยได้แล้วก็การใช้ชีวิตในประเทศไทยสบายขึ้นค่ะก็เลยฉันการเรียนภาษาไทยสนุกสนานขึ้นค่ะค่ะในที่สุดฉันได้ไปรับรองมัคคุเทศไทยตอน3ปีที่แล้วค่ะหมายถึงว่าคุณฮงไปสอบใช่ไหมคะใช่ค่ะว้าวไปสอบเป็นมัคคุเทศใช่ค่ะว้าวสำหรับนักท่องเที่ยวไทยเวลาไปเที่ยวในเกาหลีใช่ค่ะคุณฮงสามารถพาเที่ยวได้เลยใช่ค่ะว้าวเก่งมากเลยคุณฮงใช้เวลาในการทบทวนในการอ่านภาษาไทย1วันกี่ชั่วโมงคะก่อนที่ฉันจะได้งานทำฉันเรียนภาษาไทยวันละประมาณ2ชั่วโมงค่ะนานไหมคะ2ชั่วโมงอู้นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะนานค่ะนานแต่ว่าบางวันฉันเรียนภาษาไทยประมาณ30นาทีหรือบางวันเรียนภาษาไทยไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยหรือว่าไม่เรียนเลยเหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมการทบทวนใช่ไหมคะเรียนจากการอ่านเขียนหรือว่าฟังฉันเรียนภาษาไทยด้วยการฟังการฟังหรือการพูดค่ะแล้วเป็นยังไงบ้าง
สัปดาห์ละ2วันครูสอนภาษาไทยชื่อว่าครูหม่อมขอบคุณค่ะ ดีขึ้นหรือว่าแย่ลง นอกจากเรียนภาษาแล้วเราควรที่จะเรียนอะไรเพิ่มเติมบ้างคะโอ้ควรเรียนวัฒนธรรมและนิสัยของคนไทยจากเรียนภาษาไทยเราก็เรียนวัฒนธรรมแล้วก็นิสัยใจคอแล้วก็ความคิดของคนไทยด้วยใช่ค่ะเพราะว่าจะเป็นการป้องกันการเข้าใจผิดใช่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณฮงมากนะคะที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ในการเรียนภาษาไทยของตัวเองอาจจะมีประสบการณ์ที่ดีประสบการณ์ที่อับอายขายหน้าสนุกสนานนะคะแต่อย่างน้อยก็เป็นประสบการณ์ของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณฮงมากค่ะขอบคุณค่ะ